ถึงช่วงที่3ของรายการนะครับกับช่วงเพลย์ออฟผมเชื่อว่าช่วงเพลย์ออฟเทปนี้เนี่ยมีแฟนรายการคลับเอทินหลายคนเลยที่เตรียมรอดูนะครับโอ้โหเพราะว่าโปรเจคเนี่ยพาไปสัมภาษณ์นักตีไก่แห่งยุคของเมืองไทยใครครับใครครับคุณโนบก็มีเจษดาแพทองนะครับแล้วก็มีมีคนที่นั่งอยู่ข้างผมนี่ครับโปรเชนนั่นเองครับผมให้โปรเชนเข้าหน่อยดีกว่าโอ้โหก็ในวันนี้นะครับก็โปรเจคนะครับก็จะพาไปทราบเทคนิคการตีไก่ของโบเบสเจษดาแพทองแล้วก็ตัวผมเองครับโปรเชนว่าการที่เราได้แชมป์ตีไก่ในสมัยของโปรเบสในปีที่แล้วและแชมป์ตีไก่ในปีนี้เนี่ยเบื้องหลังความสำเร็จคืออะไรอย่าเพิ่งบอกนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปชมกันเองนะครับไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับช่วงเพลย์ออฟของรายการเราในวันนี้นะครับผมมีแชมป์ตีไกลนะครับลิปโพแชมป์อดุลแชมป์ในปี2011แล้วก็2012มาเป็นแขกรับเชิญนะครับใครอยากตีไกลพลาดไม่ได้นะครับคนแรกครับคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลครับสวัสดีครับโปรเชนครับสวัสดีครับโปรเชนสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นแชมป์อัพเดทแชมป์เมื่อปี2011ครับโปรเบสครับเจษดาแพทองครับสวัสดีครับโปรเบสครับก็มีทั้ง2012คือโปรเชนครับผมแล้วก็2011ของโปรเบสใช่วันนี้มีอะไรเรียกว่าถามทั้งแชมป์ทั้ง2คนเยอะเลยนะครับผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแชมป์ตีไกลเนี่ยเขาตีไกลกันแค่ไหนขอถามที่เบสก่อนนะสถิติส่วนตัวนะครับตั้งแต่เคยตีมาเนี่ยเอาแต่ในการแข่งขันก็ได้เท่าไหร่ฮะ330ลาครับ330โอ้โหไกลนะไปยังไปนู่นเลยของเชนอ่ะของผมเคยตีได้ไกลสุดรู้สึกจะประมาณปี2010ครับเป็นรอบควอลิฟายจะ336ลา336ใช่ก็ตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับถามทีละคนเลยนะเริ่มที่เบสก่อนตอนอายุกี่ขวบอายุเท่าไหร่เนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ธรรมดารู้สึกตัวเองเนี่ยไกลกว่าชาวบ้านครับตอนสักอายุเท่าไหร่ผมจะเล่าฟังประมาณแบบว่าตอนเด็กผมก็ยังไม่รู้สึกไกลครับยังไม่รู้สึกเพราะว่าเพื่อนๆยังตัวเล็กยังตีเท่ากันอยู่ครับแล้วผมก็เลิกเล่นไปครับไปเล่นไตกีฬาครับพ่อแม่พ่อให้คุณพ่อให้ไปเล่นไตกีฬาครับแล้วก็ผมกลับมาเล่นกอล์ฟเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับรู้สึกว่ากลับมาแล้วมันไกลไปเลยครับมันไกลขึ้นเองอ๋อเหรอหมายความว่าตอนแรกที่เล่นแล้วก็ตอนเลิกไปแล้วกลับมาเล่นใหม่เนี่ยระยะไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนครับโอ้เหรอใช่ครับก็คือสัก3ปีแล้วรู้สึกว่าระยะมันเพิ่มมาเพิ่มมาผมว่าเพิ่มมาเยอะสมมติถามเบสตอนที่ก่อนเบสจะเลิกเล่นไปเล่นไตรกีฬาเนี่ยตอนนั้นระยะประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยก็ได้เฉลี่ยครับเฉลี่ยประมาณ26 27ประมาณนี้ครับก็ว่าอกใช้ได้นะครับและหลังจากไปเล่นกีฬามา2ปีใช่ไหมไม่กี่ปีแล้วกลับมาเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับระยะเฉลี่ยผมว่าน่าจะมีเพิ่มสัก30 20 30หลาได้เฉลี่ยน่าจะมี300นะเฉลี่ยตอนแล้วคิดว่าวงสวิงเนี่ยเปลี่ยนไหมหรือว่าเหมือนเดิมเปลี่ยนครับเข้าบอลได้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วมันดูบอลที่ออกไปมันมีพลังมากกว่ามีพลังมากกว่าโอ้โหนี่เรียกว่าร่างกายมีส่วนสำคัญมากแล้วของเชนน่ะของเชนเนี่ยตอนชักอายุประมาณเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยระยะไม่เหมือนมนุษย์มนาเขาของผมอาจารย์ต้องเล่าก่อนครับก็คือตอนเด็กเนี่ยตอนที่ตัวโตขนาดนี้แล้วนะตอนอายุประมาณ12รู้ตัวตอนนั้น12แล้วตัวเท่านี้เหรอ12ตัวเท่านี้แล้วก็อยู่โตมาเป็น10ปีใช่ครับแต่ก็คือตอนนั้นเนี่ยผมตีสั้นมากผมตีเหล็ก9ประมาณ90หลาอะไรรู้หลาย12 12แล้วตัวขนาดนี้175เชื่อว่าตีเหล็ก9 90 100หลาอย่างเงี้ยก็รู้สึกหูอายเพื่อนว่ะทำยังไงดีอายเพื่อนแล้วก็พยายามซ้อมแล้วก็พยายามหาว่าอะไรที่ทำให้เราตีไกลแล้วก็หลังจากมีแมตช์นึงไปแข่งแล้วสูตีสั้นมากเลยก็เลยพยายามกลับบ้านมาเวลาเข้าสนามได้ครับพยายามหาจุดว่าจุดไหนทำให้ตีไกลก็กลับบ้านมันก็จบคือจริงๆมีโปรอยู่แล้วโปรก็พยายามพัฒนาสวิงให้เราสวิงดีสวิงสวยอะไรครับเพราะเราก็แอบจดว่าอะไรที่ทำให้เราตีไกลจดมาเรื่อยๆจนมารู้ตัวอีกทีนึงจากเลขเก้าประมาณ90หลา100หลาขึ้นมาเป็น150ดักตัว90มา150กิบแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณอายุ16
4ปีใช่4ปีครับคือเหล็ก9 90อายุ12เนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าต่ำมาตรฐานนะมากมากใช่ไหมใช่แล้วจนขึ้นมา16อายุ150เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างไกลแล้วใช่แต่ก็ยังไม่เท่าตอนนี้นะพี่เห็นเชนตี150ก็เผลอไม่ต้องเหล็ก9แล้วมั้งเหรอเนี่ยก็จริงๆก็หลังจากงานนะครับก็พยายามศึกษาคือพอมามีสื่อทาง YouTube อะไรพวกเนี้ยแล้วก็พยายามศึกษาว่าอะไรทำให้เราตีไก่ก็ศึกษาอ่านหนังสือแบบคือพยายามศึกษาจริงว่าอะไรดีหลอกการทำก้านอุปกรณ์เนี่ยแบบไหนจะช่วยเสริมในการตีไก่ของเราก็อ่านจนช่วงนี้ก็รู้สึกว่าพีคสุดละคือค่อนข้างเน้นที่ระยะเป็นสำคัญใช่ครับเนื่องจากว่าตอนเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองตีสั้นเป็นปมด้อยเป็นปมด้อยจดมาเลยอะไรทำให้ไกลลิสต์มาตอนนี้ยังอยู่ในหนังสือหนาเลยครับโอ้หลังถ่ายเอกสารทุกอย่างท่านผู้ชมคงอยากเห็นแหละก็ผมอายมากครับแบบคือจากคนตีไม่คือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า born to be คือเกิดมาจับตีพอตีเป็นก็ระยะก็ดีแหละอันนี้จากนี่น่าสนใจคือจากระยะที่ไม่ค่อยดีนะขึ้นมาเป็นคนตีไกลระดับประเทศได้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับนักตีไกลเวลาการซ้อมเอาลูกกอล์ฟมาวางเข้าสนามซ้อมเนี่ยนะสัดส่วนเป็นยังไงเพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์โปรมาตั้งหลายคนนะก็มีลูกสั้นเหล็กกลางเหล็กยาวไดเวอร์นิดหน่อยแล้วกลับมาลูกสั้นใหม่แล้วคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ตีระยะดีเป็นตัวแข็งในการตีไกลเนี่ยมีการซ้อมแตกต่างจากคนอื่นไหมนะเบสวันของผมนะครับคือถามว่าซ้อมสัดส่วนเป็นยังไงครับผมเป็นคนซ้อมเลเวอร์น้อยครับอ้าวจริงสิจริงครับคือถ้าถามพี่นะพี่คิดว่าคนตีไกลน่าจะหวดไดเวอร์เยอะกว่าไม่ใช่ผมแทบจะไม่จับเลยครับไดเวอร์อ้าวเหรอโอ้เพราะว่าคือผมมีตรงนี้แล้วตีไกลโอเคซ้อมบ้างเป็นส่วนเล็กแต่สิ่งที่เราจะพัฒนาในเกมกอล์ฟของเราก็คือแน่นอนครับคนตีไกลลูกสั้นย่อมเป็นจุดอ่อนลงมาก็พยายามทำให้ลูกสั้นหรือเหล็กสั้นพี่พยายามให้ขึ้นไปเท่าเทียบเท่าระดับไดเวอร์ไม่ได้ซ้อมจุดแข็งให้แข็งขึ้นทดเชยจุดอ่อนขึ้นมาถูกครับโอ้แล้วของเชนอ่ะของผมคล้ายๆเบนครับแต่ว่าของผมส่วนมากเวลาเข้าหนุนไหนจะไม่ตีไดเวอร์เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าตีไดเวอร์แล้วเปลืองพลังอ๋อเหรอใช่จริงๆก็คือของผมเนี่ยเป็นว่าเมื่อไหร่ที่เราตีเหล็กได้ไกลขนาดนี้ไดเวอร์เราก็จะไกลตามไปด้วยก็เลยพยายามพัฒนาสวิงจากเหล็กก่อนก็คือไล่จากเหล็กสั้นแล้วค่อยมาเหล็กยาวนะครับถ้าสังเกตว่าเหล็กสมมติเราตีเหล็ก5อยู่ระยะเท่านี้ถ้ามันเริ่มไกลขึ้น10หลาแสดงว่าไดเวอร์เราจะคูณ2ไปอีกอะไรประมาณนี้ครับก็จะไกลขึ้นไปด้วยใช่ครับก็เลยจะมาเน้นทางเหล็กเพราะว่าถ้าไดเวอร์เนี่ยเราปล่อยพลังเยอะกว่าพอเราปล่อยเยอะกว่าเราซ้อมได้น้อยกว่าครับอันนี้เท่าที่เคยเห็นนักความไกลเนี่ยเท่าที่เห็นวงสวิงมีผลนะครับร่างกายอุปกรณ์อันนี้ถามเชนก่อนสมมติว่า3อย่างนี้หรืออาจจะมีมากกว่านี้เช่นที่ว่าอะไรมีปัจจัยต่อนักกอล์ฟคนหนึ่งที่จะตีให้ไกลขึ้นมากที่สุดฮะของผมนะครับครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อครับร่างกายใช่ร่างกายครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยคือผมเป็นคนที่โยโย่มากคือจะอ้วนก็อ้วนเละเลยจะผอมก็ลดทีแข็งแล้วจังใช่ใช่ลดที20โลขึ้น20โลอะไรมาเนี่ยครับคือเพราะร่างกายแหลกนี้มากๆเนี่ยจะไม่ค่อยดีช่วงไหนที่ร่างกายเฟิร์มๆได้ออกกำลังสม่ำเสมอแล้วก็ได้วิ่งหรือว่าอะไรพวกนี้ครับร่างกายจะเฟิร์มแล้วก็จะทำให้เพอร์ฟอร์มตัวเองไปได้เขาเรียกว่ายืนระยะได้ยาวขึ้นตอบเป็นคำตอบที่ดีมากคือโปรเชนเน้นเรื่องของสภาพร่างกายครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมครับมีหลายคนมักจะถามนะว่าอุ้ยทำไมเห็นอดัมสกอตตัวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรทำไมตีไกลจังแต่ความที่ตัวไม่ได้ใหญ่เนี่ยแต่ลองไปดูนะร่างกายเขาไม่ได้เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะเขามีความแข็งแรงความยืดหยุ่นแล้วก็ความทนทานมากใช่ครับงั้นค่อนข้างเน้นในเรื่องของร่างกายของเบสอ่ะอุปกรณ์นะวงสวิงนะแล้วก็เรื่องของร่างกายเนี่ยถ้าคนนึงเขาอยากตีไกลเหมือนเบสคิดว่าอะไรควรจะเขาควรจะให้ความสำคัญอันแรกเลยผมว่ามัน3อย่างนี้ที่โปรพูดมาคือมันมาด้วยกันครับอ๋อผมว่ามันมาด้วยกันจริงอุปกรณ์ก็สำคัญครับถ้าไม้ไม่เข้ากับเราก็ตียังไงก็ไม่ไกลครับใช่ครับไม้ต้องเข้าถูกครับไม้ต้องเหมาะสเปคต้องเหมาะกับตัวเราครับแล้วก็เรื่องร่างกายนี่ก็สำคัญครับเพราะว่า
ถ้าข้างในไม่แข็งแรงผมว่ามันไม่มีพลังที่จะทำให้แบบเร่งสปีดให้มันไกลได้ครับอันนี้หลังสุดท้ายแล้วถามว่าทั้งสองคนสมมุติว่ามีคนเดินเข้ามาถามเป็นแฟนคลับของทั้งคู่เลยว่าเนี่ยอยากตีไกลขอทิปหนึ่งที่คิดว่าทำแล้วเนี่ยระยะพัฒนาแน่นอนขอเชนก่อนผมแบ่งเป็นสองพาร์ทได้ไหมได้คือพาร์ทแรกเนี่ยคือส่วนตัวนะผมเป็นคนที่เป็นคนเอเชียแหละรูปร่างตัวเราจะไม่สูงมากแต่ก็คือในเรื่องของสรีระเราอาจจะเสียเปรียบชาวต่างชาติอยู่แต่ว่าข้อดีของผมก็คือเราสามารถใช้กล้ามเนื้อบางส่วนมาชดเชยได้อย่างเช่นโดยที่เราตัวไม่ใหญ่เราอาจจะมีกล้ามเนื้อน้อยเราก็เลยในส่วนตัวผมนะผมก็เลยไปเพิ่มเรื่องของการหมุนสะโพกแทนก็เลยทำให้หมุนให้มันเร็วขึ้นเลยใช่ครับหมุนให้มากขึ้นให้มากขึ้นใช่เพราะว่าเรื่องของเกลียวเนี่ยมันมีทุกคนใช่เพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะเสียเปรียบเราเพราะว่าเขาตัวใหญ่เรื่องเกลียวเขาช้าหน่อยใช่นี่เราเป็นคนเอเชียเราร่างเล็กเนี่ยเราเพิ่มเรื่องเกลียวเรื่องเกลียวแทนใช่คือถ้าตัวไม่ใหญ่แล้วยังหมุนช้าก็ไม่รู้จะเอาไหนมาไกลแล้วนะใช่ครับก็ต้องหมุนให้เร็วอันนี้คือพาร์ทหนึ่งใช่มีวิธีซ้อมไหมวิธีซ้อมคือพยายามเวลาแบ็กสวิงนะพยายามหมุนสะโพกให้เร็วขึ้นคือแบ็กสวิงระคางไว้เราจะแล้วพยายามบิดมันยังไงได้ให้มีฟีลลิ่งให้สะโพกมันลงมาก่อนคือสะโพกเป็นตัวฉุดใช่เป็นตัวเป็นแรงเหวี่ยงของวงมาใช่ครับแล้วอีกพาร์ทนึงอ่ะอีกพาร์ทนึงคือเรื่องของคือเวลาเราไปแข่งตีไกลเราจะคือชอบมีคือมีหลายๆคนนะที่ผมเชื่อนะว่าตีไกลกว่าเราสองคนแต่ว่าเราโชคดีที่เราสามารถทำได้ในขณะที่เราแข่งอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีสติหรือการที่เรามีวิธีคิดในขณะที่เราตื่นเต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สำคัญเลยในเรื่องของการตีไกลใช่ครับคือผมพยายามในปีล่าสุดเนี่ยผมพยายามทำยังไงก็ได้ให้มีสติให้มีความคิดเนี่ยสามารถชดเชยความตื่นเต้นได้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยไปทำอะไรมาหลายอย่างเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเราออกมาเห็นตัวเราที่กำลังยืนกลัวอยู่ตอนแรกผมก็มันเป็นยังไงนะมีพระท่านนึงครับเปรียบเทียบมาว่าเหมือนในขณะที่เราดูละครเนี่ยคุณแจ๊บางทีเนี่ยเรารู้สึกร้องไห้รู้สึกหมั่นไส้ตัวฉามากเลยนี่เป็นแล้วดูแรงเงาอยู่ทุกคืนเนี่ยใช่ใช่ยิ่งแรงเงานี่ยิ่งเป็นเลยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราออกมาเห็นว่าเรากำลังดูละครอยู่เมื่อนั้นเราจะไม่รู้สึกอะไรกับละครในขณะที่ผมแข่งตีไก่เมื่อไหร่ที่ผมออกมาเห็นว่าผมกำลังกลัวอยู่ผมกำลังตื่นเต้นกับฝูงผู้คนที่กำลังมองอยู่ผมก็จะไม่กลัวแล้วก็สามารถทำมันออกมาได้เต็มประสิทธิภาพที่เรามีอยู่โอ้อันนี้พี่ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้เอาไว้แข่งตีแกลงเดียวสามารถประสบความสำเร็จกับอะไรก็ตามที่เราอยากประสบเลยใช่ครับเรื่องนี้สำคัญมากบางครั้งเราเตรียมตัวมาพร้อมพอถึงเวลาจริงๆถึงเวลาออนสเตจจริงๆปรากฏว่าไม่เพอร์ฟอร์มไม่ถึงเครื่องของที่เราเตรียมตัวมาน่าเสียดายใช่แล้วมันจะรู้สึกเสียดายไปตลอดทั้งปีครับบางแมตช์ที่สำคัญจริงเยี่ยมเยี่ยมของเบสอะฮะของเบสเหรอครับก็ของเบสนี่เบสที่เป็นคนที่เน้นช่วงล่างครับช่วงล่างเบสจะเน้นขามากขาเป็นใหญ่มากครับกล้ามเนื้อขาเป็นแน่นมากแล้วก็เบสว่าการที่เรายืนก็เหมือนแบบถ้าเรายืนลากขาเราแน่นก็เหมือนบ้านครับมันจะแข็งแรงครับมันจะมีแรงที่แบบบิดช่วงบนได้เข้ามาได้เต็มที่ครับเพราะว่ามีพื้นฐานซัพพอร์ตที่แข็งแรงพอโหอันนี้ลิงก์มากับที่เบสบอกว่าเบสหยุดเล่นไปแล้วเบสไปเล่นไกลกีฬาใช่ไหมใช่ครับซึ่งอันนั้นน่าจะทำให้ช่วงขาของเราแข็งแรงขึ้นใช่ครับแข็งแรงมากเพราะนั้นพลังของเบสก็คือเน้นเรื่องของความแข็งแรงของขาและอีกอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เบสจะเป็นประมาณว่าเบสจะเป็นคนที่เอาแผ่นหลังเข้ามาครับแผ่นหลังครับใช้แผงหลังครับหมุนเข้ามาหมุนเข้ามามันก็เกี่ยวไปกับเรื่องที่ว่าถ้าข้างล่างแข็งแรงแล้วข้างหลังแผ่นหลังเราเนี่ยมันจะหมุนเข้าได้แบบมีสปีดมากกว่าแล้วก็เข้าได้แรงกว่าปกติครับโอ้โหท่านผู้ชมครับทริปของทั้ง2แชมป์นักกอล์ฟตีไกลของทั้ง2คนนะครับลิโปตีไกลแชมป์ระดับแชมป์ปี2011นะครับคือโปรเบสแล้วก็แชมป์ออฟเดอะแชมป์ปี2012คือโปรเชนเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าเอาไปลองใช้ดู2คนนี้พูดคล้ายๆกันเคล็ดลับก็คือ1ในเรื่องของร่างกายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของช่วงล่างช่วงเอวแล้วก็แผ่นหลังนะครับผมเชื่อว่าทั้ง2ทริปนะครับน่าจะทำให้แฟนๆในการขับไปทีมนั้นตีไกลขึ้นนั่นก็คือช่วงเพลย์ออฟของรายการเราในวันนี้ครับขอบคุณทั้ง2คนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ